สวัสดีน้องๆทุกคนที่เล่นเกมกันนะคะวันนี้นะคะโปโอ๊ตจะมาชวนน้องๆเล่นเกมโรงพยาบาลของเรานะคะเพราะว่าเกมโรงพยาบาลเนี่ยนะโปโอ๊ตเคยทำวิดีโอเอาไว้เมื่อนี่นะ2 ปีที่แล้วนะคะปี2017ปีนี้ปี2019นะคะแล้วโปโอ๊ตก็ไม่ได้เล่นอะไรเยอะเพราะมีความรู้สึกว่ามันเล่นยากนะแล้วเดือนนี้เนี่ยเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนนะคะ2500ไม่ใช่2500 2019อ่ะ2562จำปีไทยก็ไม่ค่อยได้โปสเพิ่งกลับมาเล่นใหม่นะคะแล้วก็สามารถที่จะคิดออกว่าจะทำอย่างไงจะทำอย่างไรโปจะพูดอย่างไรยังไงให้โรงพยาบาลโปสเนี่ยขยายขึ้นได้นะคะรอสักครู่นะโปสขอเปิดโรงพยาบาลก่อนซึ่งณตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลของโปสก็ใหญ่โตขึ้นมาซึ่งโปสมีความสนุกในการเล่นเกมโรงพยาบาลแล้วนะคะก็ตั้งใจว่าจะเล่นควบคู่กับเกมร้านกาแฟไปเรื่อยๆนะซึ่งก็มีเกมอยู่อีก2-3 เกมที่โปรดาวน์โหลดไว้แล้วก็ไม่ได้เล่นต่อเนื่องนะเพราะว่าไม่เกิดความสนุกในการเล่นไงเกมโรงพยาบาลอันนี้โปรเล่นบนคอมพิวเตอร์นะคะโปรคิดว่ามันน่าจะมีในแอปเหมือนกันนะเรามาดูกันนะคะเวลาเล่นโปรก็จะเปิดให้มันใหญ่เต็มจอแบบนี้จะได้เห็นชัดเจนนะคะตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลเขาก็ขยายใหญ่โตพอสมควรเลยนะอันนี้คือพื้นที่ของโรงพยาบาลนะคะแล้วก็สวนก็มีการตกแต่งจัดให้สวยงามซึ่งใช้เงินพอสมควรแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องแลบนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของศูนย์ทดลองเชื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะเขาก็จะมีรางวัลมาให้เราทำมาให้เราเอาใส่เฮลิคอปเตอร์เพื่อจะไปส่งเราก็จัดการไปถ้าเรามีนะถ้าเราไม่มีเราก็ต้องรอจนกว่าเราจะมีนะแล้วก็บางอันก็ขอความช่วยเหลือได้นะคะเราก็ขอช่วยไปอ่ะโอเคแล้วในส่วนของเกมเนี่ยมันยังไงสำหรับใครที่ยังไม่เคยนะเผื่อคุณฟังแล้วคุณนึกอยากสนุกอยากเล่นบ้างขอบอกเลยว่าเล่นแรกๆอ่ะมันไม่มีความสนุกเพราะว่ามันมีความรู้สึกมันยากแต่พอตอนนี้รู้แหละตอนนี้โปยังไม่ให้คุณดูรายละเอียดในโรงพยาบาลโปมากนักนะคะโปอยากให้คุณดูของดร.ไวส์นะดร.ไวส์อันนี้เขาเป็นเรียกว่าอะไรดีหุ่นยนต์เป็นเกมของเกมเองนะโรงพยาบาลของดร.ไวส์เนี่ยจะดูดีมากเลยนะคะเพราะว่าดร.ไวส์นี่อยู่ที่เลเวลที่100แล้วนะคะดูหน้าตาของโรงพยาบาลดร.ไวส์นะใหญ่โตมากเห็นไหมดูสวนเขาสิฮารุฮาราอลังการนะคะที่ตรงนี้เนี่ยคือพื้นที่ที่เขาขยายเต็มที่แล้วนะซึ่งบริเวณนี้โปสคิดว่าอาจจะไม่สามารถจะซื้อพื้นที่ขยายได้เขาก็เลยหยุดเท่านี้นะคะเขาก็จะมีตกแต่งสิ่งต่างๆที่เห็นนี่แหละแล้วก็จะมีอีกคนนึงเดี๋ยวโปสให้ดูแป๊บนึงนะโปสจำชื่อเขาไม่ได้ว่ะแต่ว่าโปสชอบมากๆโรงพยาบาลสวยไม่รู้คนไหนว่ะเดาๆก่อนนะจำไม่ได้อ่ะเพื่อนที่เล่นเหล่านี้เนี่ยเขาก็มาเองโปสไม่ได้เล่นเชื่อมต่อกับใครใดๆทั้งสิ้นเลยนะคนนี้เขายังเล็กอยู่นะคะเอาใหม่สักครู่เดี๋ยวขอเลเวลสูงๆต้องเลเวลสูงๆหน่อยเมื่อกี้เห็น93อยู่คนหนึ่งน่าจะเป็นคนนั้นเอาเลเวล93เลยใจเย็นๆคนนี้ดูซิว่าจะใช่ที่โบอยากโชว์ไหมไม่ใช่อ่ะนี่นะคะก็ยังไม่ใช่อยู่ดีโอ้โหแต่คนนี้เขาแบบทาสงทาสีพื้นนะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดโบขอหาให้เจอก่อนโบอยากให้น้องๆได้เห็นนะว่าโรงพยาบาลที่เขาตั้งไว้สวยๆอ่ะมันหน้าตาเป็นยังไงนะลองดูคนนี้โปสคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้ลองดูนะคะก็ไม่ใช่อยู่ดีงั้นโป
โปสขอหาก่อนนะจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมนี่แหละคนนี้เจอแล้วโปสจะให้ดูสวนเขาสวนเขาสวยมะเขาทำสวนสวยอะมันมีต้นไม้หลากหลายแล้วก็มีสีสันเนี่ยโปสชอบแต่ว่ามันต้องใช้เงินแล้วก็ใช้หัวใจในการซื้อจัดสวนนะคะซึ่งของโปสก็ค่อยๆทำไปแล้วก็พื้นที่โรงพยาบาลเขาก็แบ่งสรรดูดีเลยอะตรงนี้เป็นห้องคุณหมอรักษาโบจะเรียนแบบเขาแหละ เพราะว่ามันดูดีดูโล่งโปร่งใสแล้วก็มีโต๊ะกาแฟด้วยเห็นปะมีโต๊ะกาแฟมีตู้น้ำเนี่ยเขาจัดได้ดูสภาพดีมากๆโบชอบหรือว่าจะก๊อปปี้แบบเขา อาทีนี้กลับไปที่โรงพยาบาลของพระโอ๊ตนะแล้วเรามาดูว่ารายละเอียดเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจะต้องดูแลต้องทำตอนที่เราเริ่มเกมมาใหม่ๆนะมันจะมีไม่เยอะนะตรงนี้คือศูนย์เด็กนะตรงนี้คือศูนย์เด็กจะมาที่หลังนะคะมาในเลเวลอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้มันก็จะมีศูนย์เด็กมาคือเวลาพ่อแม่มาตรวจมาอะไรเงี้ยมันก็จะมีที่ให้เด็กเล่นประมาณนั้นตรงนี้จะเป็นในศูนย์ของประชาสัมพันธ์บทเรียกบทเองนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะมีรางวัลให้เราวันดีคืนดีมันก็จะมีเป็นเหมือนเหรียญเงินเหรียญทองอย่างเงี้ยนะเนี่ยประชาสัมพันธ์เขาเรียก achievements ก็คือสิ่งที่เราทำแล้วเราทำได้ทะลุตามที่กำหนดเราก็จะได้เหรียญเงินเหรียญทองอะไรก็ว่าไปนะบนเรียกศูนย์ประชาสัมพันธ์เพราะมันมีเจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าตัวนี้คือเด็กน้อยเล่นลูกโป่งเนี่ยเขาก็จะมีเป็นของรางวัลเราก็มาเลือกว่าเราจะเล่นไม่เล่นเราจะได้ฟรีครั้งละ1ลูกโป่งในการเล่นต่อ1ครั้งนะคะแล้วถ้าเราจะเล่นเพิ่มเราจะต้องเสียเพชรนะคะโอเคนะแล้วในส่วนตรงนี้คือลูกค้าไม่ลูกค้าคนไข้ VIP เดี๋ยวเขาจะมีเฮลิคอปเตอร์มาจอดตรงนี้เวลาลูกค้ามาลูกค้า VIP ก็จะมานอนตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นร้านขายยาของโรงพยาบาลนะคะแต่ละโรงพยาบาลก็มีร้านขายยาตรงนี้แหละคือส่วนที่ทำให้โบน่ะหาเงินขยายโรงพยาบาลได้ซื้อของได้ตอนแรกๆมันไม่รู้ไงว่าเอ๊ะมันจะยังไงอะไรนี่แหละเราก็สามารถที่จะขายนะคะในส่วนของที่ขายจะมี2 ส่วนคือส่วนที่เป็นอุปกรณ์นะคะก็คือพวกนี้อุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างต้นไม้ได้หมดแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นแคปซูลนะคะซึ่งเราก็เลือกขายไประบบก็จะแบบเอาราคาแพงๆสุดๆที่ทำได้เพราะว่าโปต้องการที่จะขยายเร็วๆถ้าต้องการจะขยายเร็วๆต้องขายอุปกรณ์นะคะเพราะอุปกรณ์และเครื่องมือจะมีราคาสูงเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ทุกตัวนะคุณก็ต้องคลิกดูเองอะแล้วก็ขายไปเลยแพงๆมีคนมาซื้อ จะทำให้เรามีเงินมาขยายพื้นที่เร็วนะคะนี่ยกตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วเกมเนี่ยนะทุกครั้งที่เราซื้อแม้กระทั่งซื้อต้นไม้ซื้อพื้นอิฐหินเนี่ยสมมุติว่าพื้นเนี่ยนะโปรดให้ดูในตะกร้านี้นะคะในตะกร้าก็จะมีของที่ขายพื้นเนี่ยเราดูราคาพื้นตัวนี้105เหรียญถ้าเราซื้อไปแล้วเนี่ยราคามันจะขึ้นนะโปรดไม่ซื้อนะตอนนี้โปรดยังไม่อยากซื้อยังไม่เสียเงินขอสะสมเงินไว้ขยายก่อนอย่างอันเนี้ยพื้นอันนี้ของโปโอนะมันเริ่มอยู่ที่ราคาหลัก10นะณตอนนี้มันขึ้นมาที่200แล้วอะราคามันจะขึ้นไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราคลิกซื้อนะคะแล้วก็มันก็จะมีของให้เราตามเลเวลต่างๆเราก็ต้องสะสมเลเวลของเราไปนะแล้วส่วนในส่วนของแล็บนี่นะคะแล้วก็อื่นๆเขาจะมีกำหนดให้เราว่าเราจะต้องมีอะไรกี่อันเท่าไหร่อย่างอันนี้โปต้องมี2เครื่องราคา 3,200 ซื้อได้แต่โปรจะยังไม่ซื้อเพราะเราต้องการขยายโรงพยาบาลเก็บเงินขยายโรงพยาบาลอยู่อะไรที่เราต้องซื้อเราก็ต้องดูว่ามันสมควรที่จะซื้อหรือยังเพราะว่าคนไข้เข้ามาแล้วเขาต้องการยาแล้วถ้าเราไม่มีไอ้เครื่องอันเนี้ยที่มันต้องผลิตยาอันนั้น ที่รักษาคนไข้อะนะมันก็จะรักษาไม่ได้ไงคนไข้ก็จะรอนอนตึงอยู่ในห้องไงนะคะแล้วส่วนบอกไปแล้วในส่วนของตัวโรงพยาบาลเองเขาก็จะมีกำหนดว่าห้องคนพักห้องผู้ป่วยห้องคนพักห้องพักผู้ป่วยมีให้ได้กี่ห้องโฟนก็มี6ครบแล้วแล้วก็มีคุณหมออะไรบ้างที่จะต้องมีอย่างเงี้ยนะคะ
นี่เพราะเหลืออีก3หมอก็ครบพอดีนะก็ซื้อไปนะคะนี่แหละก็ช้อปปิ้งไปแล้วเขาก็จะมีตรงปฏิทินนะปฏิทินตรงนี้เขาก็จะมีบอกให้เราว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อจะให้ได้รางวัลอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำตามไปนะคะพอได้ของขวัญพิเศษก็เปิดกล่องของขวัญพิเศษไปโอ้ได้เงินเพิ่มได้ยาเพิ่มอ่ะนี่ก็ตามนี้แล้วในส่วนของคนไข้นะคะนี่เราก็สามารถจะคลิกแล้วก็จะมีพวกอินโฟเมชั่นตรงนี้คือรักษาหายแล้วตรงนี้คือให้คนไข้ออกแต่ผมไม่เคยให้คนไข้ออกนะรักษารอให้คนไข้รักษาหายแล้วมันจะมีในส่วนของที่จะต้องไปตรวจกระดูกตรวจเอ็กซเรย์ต่างๆนะคะคือพวกนี้ที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยคนไข้มันจะขึ้นมาแล้วมันมีตรงนี้ว่าให้ส่งไปแล้วเดี๋ยวมันจะส่งไปเองนะเกมจะส่งไปเองนะคะแล้วสังเกตดูว่าหมอแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีเงินนั่นคือเขารักษาไปแล้วเราก็คลิกแล้วก็เราก็เติมคือเรามีแคปซูลที่จะรักษาเราก็เติมคนไข้ที่เราจะเรียกเข้าไปรักษาได้แต่ถ้าเราไม่มีเราต้องไปผลิตนะคะเดี๋ยวผลิตให้ดูแล้วก็ส่วนที่ทำให้ได้คะแนนเร็วด้วยก็คือคลิกตัวบอลลูนที่เป็นคำพูดของคนทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลเรานะคะเราต้องคลิกด้วยเมื่อก่อนพวกก็ไม่ได้คลิกไม่รู้ไงว่ามันต้องคลิกแล้วมันจะมีผลต่อเกมมันจะเดินได้เร็วแล้วก็มีผลกับเงินด้วยแหละตรงนี้มันมีปริมาณศูนย์คือเราไม่มีเราต้องผลิตนะคะถ้าเราไม่มีเราต้องผลิตซึ่งมันก็ยากเหมือนกันอึดอัดเพราะว่ามันต้องรอในการผลิตนะคะการผลิตก็คืออยู่ตรงนี้นี่นะเครื่องทั้งหลายแหละที่เราซื้อมานี่แหละก็คลิกเก็บไปอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้บอกว่าอะไรผลิตได้ไม่ได้อะเราก็ผลิตไปอะไรที่ยังมีตัวแดงผลิตไม่ได้ก็ยังไม่ได้นะเราก็ต้องมาผลิตตัวแคปซูลก่อนอย่างเงี้ยค่ะนะอันไหนผลิตแล้วก็เก็บไปอย่างเงี้ยมันขึ้นตัวแดงผลิตไม่ได้ขึ้นตัวดำผลิตได้ก็ผลิตไปถ้าเกิดว่าคุณเล่นให้ได้เกมตามเกมเร็วๆเนี่ยคุณต้องผลิตยาตามที่คนไข้ต้องการรักษาต้องไม่ใช่ต้องคือต้องใช้รักษาคนไข้อะนะแต่ป้าโอ๊ตอะขี้เกียจ ดูไงเพราะไม่งั้นนะคุณต้องมาเช็คคนไข้ว่าคนไข้คนนี้ต้องการอันนี้มันต้องผลิตตัวนี้นะแล้วมันก็ต้องไปดูว่าแล้วมันต้องใช้แคปซูลตัวไหนต้องใช้เครื่องไหนไงบนไม่ขนาดนั้นบนก็ผลิตกูไปมั่วๆนะอันนี้เราก็มาเก็บนะคะก็คลิกแล้วมันจะมีไอ้ตัวคีบเก็บแคปซูลเราแล้วก็เก็บไปอันนี้คือสำคัญคือไอ้ตัวที่เก็บถังเก็บแคปซูลเนี่ยมันเต็มเราก็ต้องอัปเกรดแต่การอัปเกรดเราก็ต้องสะสมพวกอุปกรณ์ตรงนี้นะคะแล้วอีกที่หนึ่งคือไอ้ตัวที่เอาไว้สำหรับเก็บอาจจะเป็นพวกเคมีนะพวกขี้เกียจอ่านเป็นส่วนผสมในการทำแคปซูลนะถ้าเกิดเราจะอัปเกรดเราต้องเสียตังค์ในการอัปเกรดนะคะปนอัปเกรดแล้วครั้งหนึ่งปนไม่อัปเกรดตอนนี้เอาไว้ก่อนนะคะสิ่งที่จะต้องขยายเนี่ยก็คือไอ้ตัวแคปซูลนะเพราะถ้าเราไม่ได้เล่นตามความต้องการเราก็ผลิตไปเรื่อยๆอ่ะแล้วบางทีมันก็เต็มเราก็ไม่มีพื้นที่ในการผลิตต่อไงนี่นะคะแล้วตรงปลูกสมุนไพรเองเนี่ยตอนเล่นแรกๆมันจะยังไม่มีให้อนุญาตพอเล่นไปสักพักนึงเราก็สามารถปลูกได้แล้วเราก็จะมีจอบก็จะมาเป็นพักๆแล้วก็มาจอนของรางวัลหรือไปซื้อจากร้านของคุณหมออื่นก็ได้อันนี้ไม่มีแล้วเขามีให้ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือแต่บางทีมันก็ไม่มีนะแล้วเราก็ปลูกนะคะการปลูกเราก็เสียเงินในการซื้อผักพืชพันธุ์ไม่ใช่ผักพันธุ์นะคะดีแล้วเราก็ต้องคอยเติมอะไรเติมได้ก็เติมไปไหนเติมล้นแล้วก็ไม่ต้องเติมอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละแล้วก็อื่นๆก็อยู่ที่เราอ่ะเราจะเล่นไหมอ่ะมีของรางวัลให้มาเก็บได้ก็เก็บหรือเราอยากจะสะสมก็สะสมไปคือพอละคิดว่าถ้าสะสมแล้วของรางวัลมันจะดีกว่าเปิดเลยอ่ะพวกก็เลยสะสมมันมีให้เกมมันมีให้สะสมก็เลยสะสมแต่ถ้าอยากเปิดเลยก็ได้นะคะแล้วในส่วนของร้านเพื่อนเราสามารถจะซื้อร้านคนอื่นก็ได้นะแล้วคนอื่นเขาก็มาซื้อที่ร้านเราด้วยนะ
แต่ว่าคนที่เล่นกับโบ๊ทส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยเอาของขายว่ะโบ๊ทก็ขายโบ๊ทคนเดียวอ่ะแล้วก็ได้ของเราเองแล้วบางครั้งเกมเนี่ยเขาจะกำหนดให้เราว่าเราจะต้องไปล่าหาของรางวัลจากไอ้ตัว daily quest เนี่ยว่าให้เราทำอะไรบางทีอ่ะมันจะมีในส่วนของคุณต้องไปหาอย่างเงี้ย bluebird hunt เราคลิก20ครั้งเดี๋ยวคลิกให้ดูคือมันมีบอกว่าคุณต้องไปหาในโรงพยาบาลของคนอื่นอย่างนี้ก็มีเราก็ต้องเข้าไปนะคะก็ตามนั้น bluebird hunt ก็คือให้คลิกที่นกเราก็ต้องหาว่าไอ้นกสีฟ้าฟ้ามันมีตัวเดียวนี่แหละมีนกตัวหนึ่งเนี่ยต้องคลิกไปนะเดี๋ยวเราเข้ามาคลิกที่หลังแล้วก็มีกวางอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวกวางอยู่ไหนนี่กวางเขาก็จะไปทั่วๆนะแล้วก็จะมีเต็นท์มีก่อไฟคลิกไปเขาจะมีโจทย์ให้เราทำเราก็ทำไปนะเนี่ยมีคนมาซื้อของแล้วก็ได้เงินนะนี่แหละพอเรารู้วิธีแล้วว่าหาเงินเพิ่มยังไงเราจะได้มาขยายพื้นที่ขยายโรงพยาบาลเราอะเออเราก็รู้สึกว่ามันเล่นง่ายขึ้นเนี่ยขยายพื้นที่ต่อ 3,393 นี่ป้าบเขาให้ได้แล้วแล้วก็เราจะเคลื่อนห้องเคลื่อนไปไว้ตรงนี้ซะเลยนี่โอเคคือการหมุนเนี่ยถ้ามันหมุนไปด้านที่มันไม่สามารถจะหมุนได้อะเกมมันก็จะไม่หมุนให้เราหรอกนะเป็นไงเริ่มสนุกกันไหมคะถ้าเริ่มสนุกแล้วมาเล่นด้วยกันได้เลยนะคะน้องๆ เรามาดูตะกร้ากันเล็กน้อยมันมีสีทาบ้านไอ้สีทาพื้นเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อได้นะคะซื้อได้แต่บนยังไม่ซื้อเนี่ยที่ใครเขามีพื้นสีชมพูเมื่อกี้เนี่ยสีม่วงเนี่ยสีม่วงน่าใช้เนาะสดใสดีโอ้ยสีน้ำเงินเนี่ยผมลองสีน้ำเงินนะ550เอาวะลงทุนปาบเขาให้เป็นไงโอ้โหม่วงแจ๋นเลยโรงพยาบาลม่วงแจ๋นด้วยแจ๋มโอเคนะก็เท่านี้ละค่ะถ้าเกิดว่าใครมาเล่นแล้วก็ติดปัญหาอะไรยังไงก็มาสอบถามได้นะคะถ้าโบ๊ทพอจะจำได้โบ๊ทจะมาบอกให้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะมาดูแล้วก็ขอให้เล่นเกมกันสนุกๆ นะแล้วถ้าคุณสนใจจะดูว่าช่องโบ๊ทเนี่ยคุยอะไรเรื่องอื่นยังไงก็เชิญตามสบายเลยนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ